ดีครับพี่ชูครับวันนี้ผมมีคําแนะนําดีๆมาแนะนําเพื่อนๆพ,นพี่ๆน้องๆที่หลายๆคนทํางานประจําอยู่แล้วอยากจะขายของอยากมีไรายได้พิเศษอยากมีเงินเพิ่มแล้วมีคําถามว่าแล้วเราจะทําอะไรดีโอเคนะครับผมมีอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่ใครๆก็ทําได้โอเคนะครับคือพ่อค้าขายของแต่เดียวก่อน พ่อค้าขายของนะครับไม่ใช่ใครๆก็ขายได้แต่ผมจะมีเคล็ดลับมาบอกว่าทํายังไงจะเป็นพ่อค้าขายของได้แล้วจะขายอะไรดีคือหนึ่งวิธีการเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าก็ตามนะครับจะต้องคิดก่อนว่าเราจะขายอะไรดีอันนี้คือปัญหาใหญ่ๆเลยนะผมอยากให้ฟังตามผมที่ผมกําลังจะบอกต่อไปนี้นะครับคือหนึ่งเราต้องทําตามสิ่งที่เราชอบก่อนพอเราชอบอะไรเนี่ย เราจะทําในสิ่งนั้นได้ดีแต่เดียวก่อนครับผมเขาว่าเราชอบเว้ยเราชอบคนเดียวคนอื่นไม่ได้ชอบด้วยข้อหนึ่งคือหาสิ่งหาตัวตนหาสิ่งที่เราชอบแล้วขายแบบนั้นอย่างที่บอกครับสิ่งที่เราชอบทุกคนในประเทศไทยไม่ได้ชอบเหมือนเราเว้ให้ไปดูข้อที่สองข้อที่สองที่สำคัญมากครับถ้าคิดแบบผมได้ ไม่ต้องใช้กลยุทธ์อะไรเลยเว้ยแล้วก็จะขายได้เทรนกระแสเคยทุกคนเคยผ่านช่วงโควิดมาถูกไหมเทรนช่วงนั้นคืออะไรที่เป็นแมสเป็น atk ตัวตรวจ atk สังเกตไหมครับคนเราไม่เคยจำหน้าคนขายได้ด้วยซ้ำแต่คนที่มีแมส ตัวตรวจ ATK คขายดีชิหายอันนี้คือเทรนด์ว้วยคือหนึ่งหาของที่เราชอบแต่พักไว้ก่อนอันนั้นไว้ที่หลังถ้าต้องการใช้เงินเลยแล้วขายได้เลยแน่ๆนให้หาเทรนด์ช่วงนั้นให้เจอครับกระแสะช่วงนั้นอะไรขายได้อะไรคนต้องการเยอะเอาอันนั้นมาขายเชื่อผมขายได้แน่ๆขายไม่ได้มาเยียบหน้าพิชุเลยครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีกลยุทธ์อะไรดีด มาแนะนำให้เพื่อนๆฟังฝากกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวรอนะครับ